กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Cozy Living ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เราขอเกริ่นถามก่อนเลยดีกว่าว่าหัวใจนั้นสำคัญชะไหนสำคัญมากถ้าพูดถึงโรคหัวใจนะครับที่จะเข้าสกู๊ปนะครับท่านผู้ชมเป็นโรคเดียวที่อัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกและครองแชมป์อยู่นะครับแล้วก็มันสัมพันธ์นะครับที่ต้องพูดคือเราสามารถป้องกันแล้วก็รักษาได้นะครับเพราะมันสัมพันธ์กับการวิถีชีวิตของเราการงานนะครับอาหารที่ทานเดี๋ยวมาดูว่าต้องดูข้อควรรู้ข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะวันนี้เราไปชมกันเลยค่ะกับสกู๊ปพิเศษจากโรงพยาบาลพระราม9ค่ะครับสาเหตุของโรคหัวใจนะครับเราต้องคิดถึงว่าเอาในปัจจุบันหรือในอดีตมันต่างกันโรคนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นสมัยโบราณ 20-30 ปีก่อนนี้โรคหัวใจเกิดจากการอักเสบคือเป็นลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบซะมากกว่าแต่ปัจจุบันนี้โรคหัวใจที่เรารู้จักกันดีและคนกลัวกันมากก็คือโรคหัวใจที่เกิดจากเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับอันนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของการดำรงชีวิตของคนคือนิสัยลักษณะนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่มันต่างไปเร่งรีบมากเครียดมากกินมากอ้วนมากนะฮะทำงานมากมีเบาหวานมีความดันสูงนะฮะมีไขมันสูงสูบบุหรี่พวกนี้นะครับเป็นสาเหตุที่จะทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบในความจริงสมัยก่อนเนี่ยเป็นเฉพาะในคนแก่เกิดจากความเสื่อมแต่ปัจจุบันนี้คนหนุ่มก็เป็นเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่อันที่หนึ่งอันที่สองพันธุกรรมถ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นเมื่ออายุน้อยเนี่ยถ่ายทอดไปถึงพี่น้องและลูกต่อนะฮะลูกก็จะเป็นโรคคนแก่ซึ่งเกิดในอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุเนี่ยก็อย่างที่บอกพฤติกรรมการดำรงชีวิตมีความสำคัญแล้วก็ความเป็นอยู่นะฮะเร่งรีบเครียดมีเบาหวานอ้วนกินไม่ถูกสุขลักษณะไม่ออกกำลังกายนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เส้นเลือดหัวใจตีบและเป็นโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคฮิตขณะนี้นะในปัจจุบันนี้ครับคือถามว่าถ้าพ่อแม่เป็นหรือพันธุกรรมนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วว่าพ่อแม่เป็นตัวเรามีความเสี่ยงมากน้อยเท่าไหร่ตัวเรามีความเสี่ยงมากกว่าคนปกติแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเรารู้ว่าเราเสี่ยงเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความระมัดระวังเราต้องดูแลตัวเองนะฮะดูแลตัวเองก็หมายถึงทุกอย่างนะครับตั้งแต่พฤติกรรมนะฮะดำรงชีวิตที่ดีกินอาหารไม่กินมากเกินไปไม่ใช่เสาะแสวงหาแต่กินนะฮะกินอาหารที่ถูกต้องครบหมวดหมู่นะฮะเพื่อไม่ให้มีน้ำหนักมากไม่ให้มีเบาหวานไม่ให้มีความดันสูงนะฮะไม่มีไขมันสูงไม่สูบบุหรี่ออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราป้องกันและดูแลสุขภาพซะเนี่ยโอกาสหรือความเสี่ยงมันก็จะไม่มานะฮะเราก็จะไม่เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงพ่อแม่เป็นมีกรรมพันธุ์จริงแต่ถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคก็มีน้อยแล้วครับระดับของการเป็นโรคก็คือจริงๆแล้วเป็นอาการนะฮะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นน้อยๆเนี่ยอาการไม่มีนะฮะถ้าเราป้องกันได้ดูแลสุขภาพเนี่ยนะเราก็จะป้องกันการเกิดโรคแต่ถ้าป้องกันไม่ได้เราจะเกิดโรคมันก็จะเริ่มมีอาการง่ายๆก็คือสิ่งที่เราพบบ่อยๆก็คือเราจะเหนื่อยง่ายกว่าธรรมดาง่ายๆคืออย่างเช่นถ้าเราเดินขึ้นบันไดเมื่อก่อนเดินได้ดีเดี๋ยวนี้เดินขึ้นไปเนี่ยโอ้โหมันต้องหยุดพักหายใจไม่ทันถ้าขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหนื่อยมากขึ้นถ้าอาการมากขึ้นตีบมากขึ้นเนี่ยขึ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อเหนื่อยมากเนี่ยแน่มเก็บแน่นหน้าอกมากขึ้นบางคนร้าวมาที่กรามร้าวมาที่ไหล่นะฮะเพราะฉะนั้นหยุดแล้วเนี่ยอาการนั้นหายไปแต่ออกแรงเท่าเดิมเป็นอีกเพราะฉะนั้นเป็นอาการเริ่มแรกซึ่งบ่งบอกว่ามันจะเป็นโรคหัวใจแต่สิ่งที่จะทำให้เกิดที่เราเรียกว่าฮาร์ทแอทแทคหรือเป็นโรคหัวใจฉับพลันและเสียชีวิตหรือแน่นหน้าอกทันทีเนี่ยเป็นขึ้นจากการที่ไอ้บริเวณที่ตีบเนี่ยมันแตกออกมาแล้วก็มีขบวนการของเส้นเลือดของไอ้เลือดเกล็ดเลือดภายในมาเกาะกันแล้วแข็งตัวทำให้เส้นเลือดมันอุดตันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในละครทีวีหรือหนังใช่ไหม
ใครมายั่วพ่อพระเอกหรือทำให้คนแม่พระเอกโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวก็เจ็บหน้าอกทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการนั้นเรียกว่าฉับพลันมันมีการแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งครับการรักษาก็คือการที่ให้ยาถ้าให้ยาควบคุมไม่ได้ก็คงเป็นเรื่องของการขยายเส้นเลือดด้วยบอลลูนหรือผ่าตัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุดก็คือการดูแลสุขภาพตั้งแต่ต้นนะมีพฤติกรรมที่ดีออกกำลังกายสิ่งที่สำคัญที่สุดในยาการผ่าตัดหรือการทำบอลลูนเนี่ยไม่ได้แก้ไขทั้งหมดเพราะมันแก้ไขส่วนนิดเดียวเท่านั้น 1-2 เซนเส้นเลือดทั่วร่างกายยาวมากเลยเป็นแสนกิโลนะเมื่อมีเปลี่ยนแปลงที่ไหนผิดปกติที่ไหนมันก็ที่อื่นก็จะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำรงชีวิตมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ดีออกกำลังกายจึงมีส่วนช่วยนะและต้องทำต่อแม้เป็นโรคแล้วก็ตามหรือหลังจากเป็นโรคแล้วนี่ก็ต้องมีพฤติกรรมที่ดีและดูแลสุขภาพดีต่อเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการฟื้นฟูที่เราเรียกว่าการฟื้นฟูคือการดูแลหลังจากเป็นโรคนะฮะป้องกันก่อนครับเป็นโรคดูแลระหว่างเป็นโรคหลังเป็นโรคคนที่ผ่าตัดหรือทานยาหรือเป็นโรคหัวใจแล้วนี่แข็งแรงกว่าก่อนก็มีแยะเพราะว่ามีความเข้าใจมากขึ้นดูแลตัวเองได้ดีขึ้นปฏิบัติตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการดูแลสุขภาพก่อนเป็นโรคระหว่างเป็นโรคหลังเป็นโรคจึงมีความสำคัญมากนะฮะคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจปัจจุบันก็สามารถออกกลับไปเล่นกีฬานักกีฬาอาชีพหลายคนที่ผ่าตัดหัวใจหรือบอลลูนหัวใจแล้วก็ยังไปเล่นกีฬาอาชีพได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อครับอย่าไปหมดหวังเหมือนสมัยก่อนหมดหวังเลยใครเป็นโรคหัวใจหมดหวังแต่ปัจจุบันไม่ใช่ครับข้อมูลอันไหนก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่นี้คนที่อ่านข่าวทางโซเชียลมีเดียแยะๆเนี่ยเราไม่รู้อันไหนดีอันไหนจริงอันไหนเท็จนะฮะจะเห็นว่าอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนพูดอย่างอีกอย่างคนพูดอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดที่ก็คือความรู้น่ะดีนะฮะแต่เราอย่าไปเชื่อโดยตรงเพราะว่าใครที่เชื่อหลงเชื่อในโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่แย่ไปก็มีประโยชน์ก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยมาพบแพทย์ถามแล้วก็เอาให้รู้จริงๆอย่างไข่เนี่ยผมคิดว่าคนบอกว่ากินไข่ดีทุกวันอีกคนบอกกินไม่ดีเกิดโรคหัวใจจริงๆแล้วมันมีถ้าคอเลสเตอรอลสูงกินไข่มากปัญหามากถ้าคนที่ไม่สูงกินไข่เข้าไปนะครับกินเท่าไหร่ก็ไม่สูงก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันอยู่ที่เราพิจารณานะครับและมีความสำคัญมากน้อยก็อยู่ที่เราต้องรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วอาชีพทุกอาชีพนี่ก็มีคนเราทุกคนมีความเครียดเสมอนะฮะแต่นี้อาชีพทุกอาชีพก็มีความเสี่ยงมีความเครียดต่างกันนะฮะมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานหรือเผชิญกับความเสี่ยงอันนั้นด้วยอะไรด้วยจิตใจเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มาเกิดเป็นคนนะฮะเพราะนั้นทุกคนต้องมีความเครียดเพียงแต่เราจะอยู่กับความเครียดนั้นได้อย่างไรนะทำงานให้มีความสุขนะครับผมว่าเครียดแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้เอฟเฟกต์กับเราไม่ได้มีผลกระทบกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขที่เป็นสิ่งที่ดีและก็ความพอดีนะฮะอะไรที่มันเสี่ยงมากเราก็คงต้องหยุดต้องฝึกมันจนให้คุ้นกับความเสี่ยงนั้นความเสี่ยงนั้นก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ทำงานมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขนะฮะเครียดเท่าไหร่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ต้องอยู่ปรับตัวให้เข้ากับความเครียดนั้นได้เราก็จะเสี่ยงน้อยลง